มาพบกับนุ่นนะคะในรายการสุขสวยนะคะวันนี้นะคะนุ่นอยู่ในงานพิธีครอบครูมงคลชีวิตศิษย์สถาบันปีที่11นะคะเนื่องในวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของสตูดิโออะคาเดมี่นะคะสถาบันของเรานะคะปีที่11นะคะเดี๋ยววันนี้เราไปชมบรรยากาศข้างในกันเลยค่ะหรือว่ามีความรู้สึกพิเศษอะไรกับงานนี้บ้างคะก็ดีใจอะค่ะก็วันนี้มาโดยเฉพาะตั้งใจมาโดยเฉพาะอะค่ะแล้วก็ไม่เคยยังไม่เคยไปพิธีงานนี้ครั้งนี้ครั้งแรกที่เคยมาก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะเพ็ญศิริค่ะคุณเพ็ญศิริรู้สึกอย่างไรกับบรรยากาศของงานของเราบ้างคะรู้สึกอบอุ่นนะคะค่ะแล้วก็รู้สึกอบอุ่นแทนลูกศิษย์นะคะที่ว่ามีการจัดไว้พิธีไหว้ครูแล้วก็ให้ลูกศิษย์มาไม่ได้จัดแบบว่าเป็นภายในโดยเฉพาะผู้บริหารเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกอบอุ่นครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะครั้งแรกค่ะแรกนะคะการเตรียมตัวมาไกลไหมคะเดินทางมาค่ะก็อยู่บางบอนค่ะพอสมควรวันนี้ขอบคุณมากนะคะชื่อธามครับผมคุณธานนะคะคุณธานรู้สึกอย่างไรบ้างคะกับงานในวันนี้นะคะก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้เรียนสถาบันนี้นะครับโรงเรียนของทาราลัยนะครับก็ได้จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ขึ้นมาสำหรับนักเรียนนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลในวันนี้ด้วยครับครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะที่คุณธานเข้าร่วมพิธีงานในครั้งนี้ค่ะอ๋อครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยครับรู้สึกว่าตื่นเต้นมากกำลังรอที่จะครอบเสียงเป็นคิวต่อไปอยู่ครับคุณทานเดินทางมาจากไหนคะอ๋อเดินทางมาจากน้ำแดงเลยครับผมถือว่าเตรียมตัวมาดีนะคะเพื่องานนี้เลยนะคะวันนี้ขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อจอยค่ะจอยค่ะรู้สึกว่าเรามาในงานนี้เรารู้สึกภาคภูมิใจที่เราได้เรียนแล้วก็เรามาได้มาครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะชื่อคุณอะไรคะยนค่ะคุณยนนะคะคุณยนเรียนในสถาบันสตูดิโออะคาเดมี่ของเรานะคะคุณยนลงคอร์สไหนไว้คะเป็นสปามืออาชีพนะคะเป็นนวดมืออาชีพอะค่ะสปานวดมืออาชีพนะคะรู้สึกประทับใจคุณครูหรือว่าในสถาบันของเรารู้สึกอย่างไรบ้างคะสถาบันนี้นะคะคุณครูน่ารักมากค่ะน่ารักทุกคนค่ะแล้วก็ไนซ์มากค่ะแล้วก็ส่วนตัวสถาบันนะคะก็ชอบค่ะดูสะอาดสะอ้านแล้วก็มีเทคนิคในการสอนแล้วก็หลายๆอย่างก็ดูเพอร์เฟคนะคะในขณะรอครอบครูนี้นะคะรู้สึกตื่นเต้นไหมคะ
ตื่นเต้นค่ะไม่เคยมาเหมือนกันอันนี้ครั้งแรกนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มานะคะแล้วก็เห็นเดี๋ยวเขาจะเอาเหรียญใช่ไหมคะเอาตื่นเต้นมากค่ะครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะวันนี้นะคะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้สัมภาษณ์กับเราขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะสุธาสินีกาวีค่ะคุณกาวีนะคะคุณกาวีรู้สึกประทับใจอะไรบ้างคะในงานนี้นะคะก็ประทับใจอะค่ะครั้งแรกเลยค่ะที่ได้เข้าร่วมพิธีอะค่ะครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นนะคะค่ะวันนี้คุณเดินทางมาจากไหนคะไอร์แลนด์นะคะไอร์แลนด์นะคะค่ะเดี๋ยววันนี้ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณอะไรคะนวลประภัสค่ะนัทค่ะคุณนัทนะคะคุณนัทรู้สึกอย่างไรบ้างคะกับงานในวันนี้นะคะก็ดีใจอะค่ะที่ได้แบบมาครอบครูนะคะเราเรียนไปแล้วเราก็อยากจะกลับมาครอบครูนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะมางานนี้ครั้งที่2แล้วค่ะครั้งที่2นะคะวันนี้มีอะไรเป็นพิเศษฝากบอกกับทุกคนบ้างคะคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะคะขอให้วันนี้เนี่ยเป็นวันนึงที่แบบว่าเราจะได้มาพบกันนะคะแล้วก็ได้กลับมาหาครูบาอาจารย์นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะเจี๊ยบค่ะคุณเจี๊ยบนะคะคุณเจี๊ยบลงคอร์สเรียนในสถาบันสตูดิโอของเราคอร์สเรียนอะไรคะเป็นคอร์สมืออาชีพของทำเล็บค่ะทำเล็บนะคะตอนนี้กำลังมาแรงเลยนะคะเล็บนะคะเทรนไหนที่กำลังมาแรงของคุณคอร์สมาคะของเจี๊ยบก็จะเป็นการต่อเล็บอะคริลิกนะคะต่อเล็บอะคริลิกนะคะวันนี้นะคะมีอะไรฝากบอกกับทุกท่านที่สนใจจะมาเรียนกับเราบ้างคะก็อยากจะบอกทุกท่านที่สนใจจะมาเรียนทำเล็บของ NSA Academy นะคะว่าที่เนี่ยเป็นโรงเรียนที่แบบได้มาตรฐานมากที่สุดคืออันดับหนึ่งของประเทศไทยก็ว่าได้นะคะเจฟก็ไปศึกษามาหลายสถาบันแล้วก็มาเจอสถาบันนี้ก็เข้ามาคุยมาดูเลยค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนที่อยากจะเรียนทำเล็บลองเข้ามาดูมาปรึกษากับโรงเรียนนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจดูโรงเรียนอื่นค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับงานพิธีครอบครูมงคลชีวิตศิษย์สถาบันปีที่11นี้นะคะสำหรับงานในวันนี้นะคะนุ่นรู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจมากเลยนะคะที่นักเรียนของเรานะคะทั้งศิษย์เก่าแล้วก็ศิษย์ใหม่นะคะเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยนะคะและวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้านะคะเราจะไปเที่ยวทะเลกันเอ๊แต่จะเป็นที่ไหนนั้นหน้าเดี๋ยวอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ